เปิดอีกปมศึกดวลเหล้าสารวัตรแบงค์กำนันนกกระดกแพ้ทำเสียหน้าเปิดอีกปมศึกดวลเหล้าสารวัตรแบงค์กำนันนกกระดกแพ้ทำเสียหน้าก่อนเกิดเหตุหนองท่าผาลั่นไกเสลดด้านผู้บังคับการปปปรรทผู้บังคับการทลชีวุฒิภาวะไม่เหมือนกันวันที่9กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่ศาลา11วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครบรรยากาศพิธีสวดอภิธรรมศพพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล1กิโลกรัม2บกทลที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในวันนี้จัดขึ้นเป็นวันที่2โดยมีได้มีเพื่อนๆในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการตำรวจทางหลวงและเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารมาร่วมแสดงความเสียใจพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปปรรทผู้บังคับการทลเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่อยู่ในวงรับประทานอาหารในวันเกิดเหตุอย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกสอบด้วยตำรวจก็มีสิทธิที่จะไปไหนมาไหนได้แต่ต้องดูด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าส่วนจะเข้าข่ายความผิดหมู่157หรือไม่จากการที่ได้ซักถามเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่อยู่ในงานวันเกิดเหตุเบื้องต้นขณะเกิดเหตุทุกคนอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจและก็สิ่งหนึ่งที่เขาคิดในขณะนั้นคือต้องการนำตัวผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก็เลยไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวอีกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจับคนร้ายแต่พอเกิดเหตุเลยรีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาชีวิตไว้ส่วนเรื่องการปล่อยพื้นที่เกิดเหตุทำให้เกิดการทำลายพยานหลักฐานขอให้เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนอีกทีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวต่อว่าส่วนประเด็นที่มีการพูดถึงว่าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์มีส่วนในการช่วยทำลายพยานหลักฐานหรือไม่ตรงนี้เรายังไม่ได้ไปดูเราให้ความสำคัญกับตัวคนร้ายก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องนี้มีคณะทำงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจดูแลอยู่แล้วพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวว่าส่วนกรณีที่มีการพูดถึงว่ามีเรื่องสวยรถบรรทุกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นจากข้อมูลที่ตนไปนั่งสอบตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีเรื่องของสวยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจมีบารมีขอตำแหน่งในการโยกย้ายญาติตัวเองแล้วไม่ได้ก็เกิดอารมณ์แล้วก็มีเรื่องของการดื่มสุราและเกิดปะทะคารมกันพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวด้วยว่าซึ่งตนมองว่าวุฒิภาวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆมีการขอโทษขออภัยกันแล้วเรื่องก็น่าจะจบส่วนเรื่องการขอโยกย้ายตำแหน่งยืนยันว่ายังไม่มีการตกลงกันก่อนหน้านั้นเป็นการขอในวันเกิดเหตุแต่ผู้ตายได้บอกไปว่าให้เป็นไปตามขั้นตอนและต้องรอให้ถึงวาระทำให้เกิดอารมณ์เพราะขอไม่ได้เคยทำอะไรคนอื่นยอมหมดวันนี้ขอไม่ได้เลยเกิดอารมณ์ตำรวจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอำนาจหน้าที่การทำงานให้พี่น้องประชาชนก็เรื่องหนึ่งการที่จะต้องไปเจอปัญหาและผู้มีอิทธิพลก็เรื่องหนึ่งตนเป็นผู้บังคับบัญชากองบังคับการตำรวจทางหลวงตนต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้หน่วยงานให้เดินหน้าต่อไปและก็ให้คนที่ถูกกระทำได้รับความเป็นธรรมวันนี้การทำงานของเราอาจจะเสี่ยงภัยแต่เราจะไม่ยอมให้คนที่กระทำความผิดลอยนวลพลตำรวจตรีจรูญเกียรติกล่าวทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าวันเกิดเหตุมีปัญหาไม่ลงรอยกันก็มีการชวนกันดื่มเหล้าดวลกันระหว่างพันตำรวจตรีศิวกรและกำนันนกดวลไปดวลมาทางฝ่ายกำนันนกเป็นฝ่ายแพ้จึงยิ่งทำให้กำนันนกรู้สึกเสียหน้าทำให้มีปัญหาจากเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายลามมาถึงการดวลเหล้าแพ้และทำให้เสียหน้าจึงอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดเหตุครั้งนี้ขึ้น
ที่ทาแสดงความเสียใจตำรวจถูกยิงดับลั่นพบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ร้องเรียนได้ที่ก้าวไกลพิธาแสดงความเสียใจตำรวจถูกยิงเสียชีวิตเผยก้าวไกลพร้อมติดตามคดีให้เกิดความเป็นธรรมลั่นถ้าพบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ร้องเรียนได้ที่พักก้าวไกลเมื่อวันที่9กันยายน2566จากกรณีหนองท่าผาหรือนายธนัญชัยหมั่นมากก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กก. 2บก.ทล.เสียชีวิตที่งานเลี้ยงบ้านกำนันนกหรือนายประวีณจันทร์คล้ายที่จอนครปฐมนั้นอ่านข่าวรัวยิงใส่กลุ่มตำรวจดับ1เจ็บ1หลังกำนันนัดกินข้าวขอให้ช่วยวิ่งเต้นตำแหน่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าขอแสดงความเสียใจความอาลัยต่อตำรวจที่เสียชีวิตที่จังหวัดนครปฐมซึ่งทางพรรคก้าวไกลพร้อมติดตามเรื่องคดีให้เกิดความเป็นธรรมและหากพบเรื่องที่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่พรรคก้าวไกลก่อแก้วชมเศรษฐาเป็นมืออาชีพหวังทักษิณได้พักโทษโดยเร็วมาช่วยงานก่อแก้วชมเศรษฐาเป็นมืออาชีพในการทำงานวอนคนเห็นต่างให้โอกาสหวังทักษิณได้พักโทษโดยเร็วช่วยนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาเศรษฐกิจยกระดับประเทศเมื่อวันที่9กันยายน2566นายก่อแก้วพิกุลทองอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าแม้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลผสมสูตรปัจจุบันนี้แต่เข้าใจในข้อจำกัดทางการเมืองและจากการติดตามการทำงานของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังถึงแม้ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายเพราะยังรอการแถลงนโยบายแต่จะเห็นว่านายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจอย่างแข็งขันและเป็นมืออาชีพในการทำงานเท่าที่กรอบกฎหมายอนุญาตอาทิการเดินสายรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ต่างๆนักธุรกิจข้าราชการและหน่วยงานต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคตอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าประเทศมีปัญหาหลายด้านที่รอการแก้ไขประกอบกับข้อจำกัดในงบประมาณและการกู้เงินและการต้องกระจายกระทรวงเศรษฐกิจไปให้พรรคการเมืองอื่นตามเงื่อนไขการร่วมรัฐบาลเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งของนายกรัฐมนตรีและทีมงานการที่นายกรัฐมนตรีสามารถโน้มน้าวให้นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชมาช่วยงานในตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะเพราะนายแพทย์พรหมินทร์เป็นคนเก่งมีประสบการณ์มากและสามารถประสานกับทุกฝ่ายได้ดีถ้าเป็นไปได้อยากให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่สร้างคุณประโยชน์และผลงานมากมายให้กับประเทศได้รับการพักโทษโดยเร็วจะได้มาช่วยกันอีกแรงในการคิดและแนะนำให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาและคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและยกระดับประเทศในยามที่บ้านเมืองมีปัญหาเอาคนเก่งมาช่วยงานดีกว่าเก็บไว้ในเรือนจำหรือผลักไสไปอยู่ต่างประเทศนายก่อแก้วกล่าวนายก่อแก้วกล่าวอีกว่าสัปดาห์หน้าหลังการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นตนเชื่อว่าคนไทยจะได้เห็นการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทการพักชำระหนี้เกษตรกรการลดค่าน้ำมันค่าไฟการแก้ไขรัฐธรรมนูญและปราบยาเสพติดเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีมีจุดยืนในประชาธิปไตยและมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริงและด้วยศักยภาพความเป็นมืออาชีพของนายกรัฐมนตรีได้จุดประกายความหวังให้กับคนไทยหลังจากที่เหือดหายไปกว่า9ปี
การตะโกนเชียร์ว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะพาประชาชนจะเป็นเศรษฐีถึงแม้จะดูเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าชีวิตมีความหวังพลังใจก็สามารถสร้างทุกอย่างได้อย่างไรก็ตามอยากวิงวอนให้คนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อเกิดรัฐบาลชุดนี้ขอโอกาสให้เวลาและให้ความร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การทำงานแก้ปัญหาของประเทศในทุกๆด้านผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็วนายก่อแก้วกล่าว